ันคะว่านเป่าใจสาขาหางจงไม่ไหวคุณช้างและหญิงน้อยเชิญครับผู้จัดการหูโตโตได้ประสบการณ์ขอรบกวนด้วยนะเจ้าค่ะได้โปรดช่วยกันด้วยและหญิงน้อยเกรงใจไปแล้วแต่ท่านหวังใจท่านแถมยังชมไม่หยุดปากด้วยเชิญขอรับนายหญิงน้อยท่านผู้นี้มีชื่อเสียงในวงการการค้าหนานหยางนายท่านหวังยินดีที่ได้พบโตโตนั้นขอคารวะโอ้งั้นงั้นท่านนี้ก็คือนายท่านหวังยินดีที่ได้พบโตโตขอคารวะผู้จัดการหูว่านเป่าใจของท่านฉะไหนถึงได้ส่งสาวน้อยมาเจรจากับข้าเกินไปแล้วนะแบบนี้เซียวอูเก็บของครับพี่นางฟ้าดูนี่สิหินสีแดงหินสีดำยังมีหินสีเหลืองด้วยจะดูสิวางลงวางลงวางลงจะรู้มันคืออะไรหรือยังไงเซนปานานรีบบอกในท่านหวังสิหินพวกนี้ดีหรือไม่ก็พอได้อะไรนะเจ้าสองคนหาว่าเพชรเหล่านี้เป็นหินเหรอเอ้ยการค้านี้คงทำไม่ได้แล้วเฮ้ยเซียวอูเอาเพชรกลับคืนมาคืนก็คืนสิไม่เห็นน่าสนใจเลยนี่ก็แค่หินเทียบกับพิราบสีโลหิตบ้านข้าไม่ได้เลยเซนปานานเจ้าพูดถึงพิราบสีโลหิตเลยเซนปานานจะทำอะไรอ่ะพี่นางฟ้านี่ควรจะมี3ชิ้นอันนี้ความสุขอันนี้มั่งคั่งอีกอันก็คืออายุยืนอ๋อใช่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 พี่นางฟ้าเก่งจังคืออายุยืนหินสามชิ้นต้องอยู่รวมกันถึงจะมีค่านี่ก็มีแค่2ชิ้นไม่มีค่าใดในท่านหวังสามีของข้าชอบพูดล้อเล่นได้โปรดอย่าถือสาเลยเจ้าค่ะคุณชายพูดได้ถูกต้องแล้วฮกลกซิ่วทั้ง3ชิ้นนี้ข้าต้องลำบากยิ่งนักกว่าจะได้มันมาน่ะแต่ว่ากลับมีคนสลับมันไปอ้าวแม้ว่าข้าจะยังมีหยก2ชิ้นนี้แต่เพราะไม่มีอีกอันที่หายไปจึงไม่สมบูรณ์คิดไม่ถึงว่าพาเซินปอนานออกมาจะเหมือนแมวตาบอดทำทางเจอขุมทรัพย์ด้วยพี่นางฟ้านี่เป็นหินลูกตาไม่ใช่ตาแมวอีกทั้งอัญมณีเหล่านี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยโอ้ยนายหญิงน้อยคุณชายทั้งมีสายตาแหลมคมมีประกายปัญญากล่าวได้ถูกต้องแม่นยำเสี่ยวอูไปเอากล่องมานี่คุณชายเชิญชมหินหยกของเราสักหน่อยเถอะเชิญนายหญิงน้อยน่าจะเป็นชิ้นส่วนของหินหยกดูให้ละเอียดนะขอรับดูแล้วเจ้าค่ะทำไมดูธรรมดาจังเลยท่านพ่อดูได้อย่างไรกันดูว่าท่านถูกหลอกเซนปานานหยกก้อนนี้ดีหรือไม่ดีสันปานานพูดหน่อยสิสันปานานเจ้าเป็นอะไรอ่ะคุณชายพี่นางฟ้าปอหนาไม่เคยเห็นหยกที่งามถึงเพียงนี้เลยมีน้ำค้างหัวจรดฐานคุณภาพดีเนื้อละเอียดประกายเงางามมาจากอุโมงค์เก่าในอันหนาแน่นอนเลยอ่ะปอหนาไม่เคยเห็นหยกที่สวยงามเช่นนี้เลยช่างอัจฉริยะเพียงแค่ปลายตาก็บอกถึงที่มาได้นับถือนับถือผู้จัดการหูว่านเป่าใจสมคำล่ำลือคุณชายวิเคราะห์หยกได้ด้วยความสามารถสุดยอดจริงๆเลยนายหญิงน้อยนายท่านหวังพวกเรามาเจรจากันเถอะได้ไม่ใช่มีอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหยกก้อนนี้มีตำหนิตำหนิเหรอตำหนิตรงไหนอะตรงนี้เอาเครื่องมือมาตรวจสอบสิจบกันหมดสิ้นแล้วไม่คิดเลยทำการค้าหยกมาทั้งชีวิตข้าจะดูพลาดไปได้หยกก้อนนี้ข้าต้องสิ้นเนื้อประดาตัวใช้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตซื้อมันมาคราวนี้มันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วพี่นางฟ้าท่านหวังผู้นี้น่าสงสารมากเลยพี่นางฟ้าฉะนั้นเราก็ซื้อหยกก้อนนี้จากเขาแล้วกันเนาะฮะนี่เลยมานี่นี่เสินปอนานเจ้าบ้าแล้วเหรอ
ก่อนออกจากบ้านท่านพ่อก็ย้ำแล้วว่าอย่าให้คนอื่นหลอกเอาได้อะตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าหยกมีตำหนิก็ยังจะซื้ออีกหยกมันมีตำหนิก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหยกชั้นดีเลยอ่ะป๋อหนานชอบมันมากอ่ะเจ้าชอบเหรอือถ้าเจ้าชอบลองอธิบายมูลค่ามาสิเร็วมูลค่าคืออะไรเหรอคืองั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันเป็นก้อน